ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอันจูรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อันจูรีวิวนะคะก็กลับมากับตัวชุดทดลองใหม่นะคะล่าสุดของอันจูนี้นะคะมาทองอร่ามงามจิบเลยนะฮะนี่อร่ามมากนะคะตัวนี้ช่างเป็นอะไรที่แบบสะท้อนแสงได้ดีมากนะคะสะท้อนย้อนกลับมากราคานี้นะคะก็จะเป็นตัวของอิสกิลนะคะเพื่อเป็นยี่ห้ออิสกินของเกาหลีเขานั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นของเกาหลีเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยที่อันจูได้ศึกษามานะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดทดลองเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะในกล่องนะคะเขาว่าอย่างนั้นตัวนี้ก็คืออิสกินนะคะเพอร์ทริฟนะคะ DS Golf นะคะ Special นะคะก็เป็นชุดทดลองนะคะ4ชิ้นนั่นเองตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นเซตทดลองที่บำรุงผิวยอดเยี่ยมจากเกาหลีเลยนี่นะคะแหมคุณค่าที่เราแบบจะยังไงล่ะคะต้องเปิดไงล่ะคะคราวนี้จูก็รีบเปิดกล่องมาให้ดูกันเลยเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนี่4ตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าคะนี่นะคะ4ตัวนี้นะคะโอ้ยไม่สามารถค้ำยันได้นะคะอันจูเลยต้องจับไว้อย่างนี้นะคะนี่ก็คือ4ตัวนะคะยอดฮิตของอิสกินเขาเลยนะคะตัวนี้มันเกี่ยวกับลดเลือนริ้วรอยนะคะโดยที่เอ้ยแปลกใจอันจูแปลกใจว่าแบบเอ้ยลดเลือนริ้วรอยแล้วมันเกี่ยวอะไรนะคะกับตัว BB ข้างหน้านี้นี่เห็นไหมคะมีตัว BB อย่างนี้ด้วยเอาล่ะค่ะแต่ไม่ต้องนั้นเราจะมาไขข้อข้องใจกันเลยทีเดียวว่าทำไมจะต้องมี BB อ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าเซตตัวนี้เนี่ยเป็นเซตบำรุงยอดนิยมของเกาหลีด้วยสารสกัดจากเมื่อหอยทากนะคะอันทรงประสิทธิภาพนะคะที่ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยช่วยคงความอ่อนเยาว์ให้แก่ผิวแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองสมบูรณ์แหมลิ้นพันมากนะคะสมบูรณ์แบบให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะและช่วยขจัดการปัญหาผิวต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะโดยที่เขาบอกว่าใน4ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีตัว IEGF เป็นตัวย่อของเขานะคะอันจูก็ไม่ทราบคืออะไรนะคะเป็นIEGF Lifting Care นั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยเร่งฟื้นฟูสภาพผิวนะคะจากการสัมผัสสารเคมีแล้วก็มลภาวะแล้วก็รังสี UV ให้กลับมาดูอิ่มเอิบแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็มีตัว Bytren นะคะก็คือ Bytren and Reduce นะคะ Wrinkling Care นั่นเองก็ตัวนี้ก็มันจะเกี่ยวกับให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำนะคะเสมือนกับว่าย้อนผิวให้กลับมาดูอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็น Travel and Repair Care นะคะดูแลปัญหาสิวลดเลือนการเกิดลดการเกิดสิวแล้วก็ลดรอยแดงจากสิวแย่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองต่อไปก็เป็น Smooth Moisturizing นะคะ Smooth and Moisturizing Care Moisturizing เนี่ยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมาดูทีละตัวกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะในแต่ละตัวอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยวันนี้จูมาตัว Pertip Tonics DS Gloss นะคะตัวนี้ก็มี 15ml นี่ตัวนี้เลยนี่มาฮะโอ้กล่องไปไกลนะฮะตัวนี้เลยนะคะแม่อันจูจะทำยังไงให้มันอยู่ล่ะคะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัวโทนเนอร์นั่นเองนะคะที่ช่วยปรับสภาพผิวนะคะให้เตรียมผิวพร้อมกับการบำรุงขั้นต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้นะคะช่วยกระชับรูขุมขนนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็15 มล.เรามาดูเนื้อกันนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นโทนเนอร์โดยส่วนมากก็จะต้องแบบใช้สำลีในการเช็ดนะคะในการเช็ดหน้านั่นเองนะคะมันจะได้ง่ายมาแล้วมาแล้วมาเป็นน้ำขุ่นๆหน่อยนะคะใส่นิดเอาน้ำใส่นิดๆขุ่นนิดๆนะโอเควางไว้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะนี่โอ้โหชัดเจนไปปะทีนี้เราก็มาทากันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันค่อนข้างที่จะแบบเช็ดแล้วก็ซึมเข้าผิวเลยค่ะ
นะคะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวโทนเนอร์ตัวนี้นะคะถ้าเราใช้สำลีเช็ดก็จะซึมเข้าได้ดีโอเคเรียบร้อยนะคะตัวนี้กลิ่นค่อนข้างที่จะเป็นกลิ่นไม่รุนแรงเป็นกลิ่นเขาเรียกเวสำอางอ่ะเนาะเหมือนเป็นกลิ่นพวกเวสำอางเลยอะค่ะประมาณนั้นถ้าคนที่ใช้เกี่ยวกับคนผิวแพ้ง่ายก็จะกลิ่นเนี้ยแน่นอนนะคะกลิ่นอ่อนโยนค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ก็คือนี่ Pertris Lotion นะคะ Escargot นะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวโลชั่นนะคะก็คือ 15 มล.ตัวนี้เขาบอกว่าโลชั่นเป็นเนื้อบางเบานะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากเมือหอยทากนะคะที่ช่วยซ่อมแซมผิวพรรณแล้วก็ลดเลือนรอยแดงรอยดำจากสิวนั่นเองแล้วก็กระตุ้นการฟื้นฟูนะคะนี่ดูแลบำรุงผิวให้ผิวเนี่ยกระชับแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นเลยตัวนี้ก็15 มล.เช่นกันนะคะขนาดเท่ากันกับตัวโทนเนอร์นะคะอ่ะงั้นเราก็มาลองเปิดดูกันนะคะมันเป็นปวดขวดฝาหมุนหมดเลยทั้งสองตัวเนาะเราต้องเคาะออกมาอีกหรือเปล่าต้องเคาะนิดนึงนะคะใช่ๆเขาบอกเลยว่าเป็นโลชั่นเนื้อบางใสก็เนื้อบางใสจริงๆนี่เห็นนะคะเห็นนะนี่เนื้อบางใสนะคะนี่อ่ะเราก็ทาไปนี่ทาไปนะคะบางใสค่อนข้างที่เวลาเราทาลงผิวอะผิวหน้าเราค่อนข้างที่จะต้องรู้สึกว่าแบบเย็นสบายอะค่ะนะคะแล้วก็เบาบางจริงๆนะคะแต่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมื่อหอยทากที่ค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรอะค่อนข้างที่จะซึมเข้าผิวได้ระดับหนึ่งนะคะได้ระดับหนึ่งมันเหมือนกับว่ามีความลื่นของผิวขึ้นมาด้วยนะคะนี่มันไม่เหมือนกับพวกว่านทั่วไปไหมเอ้ยเมื่อหอยทากทั่วไปไหมไม่รู้เนาะเพราะว่าที่อันจูใช้เนี่ยเมื่อหอยทากโดยส่วนมากก็จะซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วแหละเนาะอ่ะต่อไปเลยนะคะกลิ่นก็เหมือนกันเลยค่ะกลิ่นอ่อนโยนเหมือนเวสสำอางค่ะต่อไปนี่อันจูจะมาบอกอันนี้นี่ตัวนี้ก็เป็นPertris Cream นะคะ DS Gloss นั่นเองนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้กี่ ml 10 ml นะคะตัวนี้10 ml ตัวครีมเนี่ยอ่ะเรามาดูกันว่าตัวนี้จะช่วยอะไรนะคะตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้เขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงนะคะยอดนิยมเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะการแข่งขันชั้นนำระดับนานาชาติเลยนะคะด้วยสารสกัดอันทรงประสิทธิภาพจากเมื่อหอยทากเข้มข้น 21% เลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยรอยหมองค้ำจุดด่างดำแล้วก็จัดการปัญหาผิวต่างๆได้อย่างครอบคลุมนั่นเองนะคะครอบคลุมเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูเนื้อกันนะคะด้วยกันเปิดฝาหมุนกันนะฮะนี่อ่ะลงมาอยู่ในอันเดียวกันนะคะมันเหมือนแบบอะไรอ่ะครีมไม่ไหลไม่ย้อยเลยนะคะอันนี้นะคะมันจะดูเหมือนพวกไอ้นั่นเลยเนาะเป็นอย่างครีมมี่มากนะคะไม่รู้สึกว่ามันแบบโอ้ยตายเหมือนขนมมากอ่ะงั้นเดี๋ยวขอแบบใช้มือเอาเนาะเพราะมันไม่ออกมาเลยอ่ะมันต้องใช้มือจับอะไรเงี้ยโอ้นี่มันจุดแตกมาแล้วนะยินเหมือนกันค่ะแล้วก็ทาเลยนะคะทาลงผิวไปเลยอยากรู้จังนะฮะโอ้เป็นครีมที่แบบเบาบางเหมือนกันนะดูเหมือนเข้มข้นนะอันจูคิดว่านึกว่าทาแล้วดูเหมือนเข้มข้นมากนะแต่ก็ก็รู้สึกอะว่าแบบมันก็ไม่ได้แบบอุ้ยกล้องไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะเข้มข้นแบบขนาดว่าแบบเกลี่ยยากค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายนะคะอันจูบอกไว้เลยว่าเกลี่ยง่ายเกลี่ยไม่ยากนะคะเกลี่ยง่ายเกลี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นของครีมแน่นอนค่ะเวลาทาก็จะรู้สึกว่าลื่นผิวหน่อยนะคะโอเคต่อไปค่ะเป็นตัวสุดท้ายที่อันจูสงสัยว่าเขามี BB ไว้ทำไมนะเขาบอกว่าน่าจะในความรู้สึกอันจูนะBB อาจจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องผิวของเขาด้วยแหละอ่ะเรามาดูกันนะคะว่า BB ของเขาเนี่ยทรงประสิทธิภาพอย่างไรนะคะเนื้อครีมบริบรีของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่บริบรีนะบริบรีอ่ะเข
เขาบอกว่าตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่า Pertrip Cream นะคะ DS Gloss BB นั่นเองตัวนี้10 ml ค่ะตัวนี้ก็คือเป็น BB ครีมเนื้อนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบสำหรับทุกสภาพผิวนะคะแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วก็ผิวมันก็ใช้ได้เป็นสูตรผสมของเมื่อหอยทาก 21% ให้การปกปิดผิวได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็พร้อมคุณสมบัติในการยกกระชับและป้องกันการเกิดริ้วรอยให้ผิวกระจ่างใสและดูเรียบเนียนขึ้นนะคะนี่ตัวนี้นะคะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเราก็มาลองกันนะคะโดยแบบเราทาครีมไปแล้วเราก็ลงบีบีไงเราจะได้รู้ไงว่ามันโอเคจริงหรือเปล่าอูเนื้อนี้เป็นเนื้อที่เข้มพอสมควรนะคะสีของบีบีท่าทางแบบมันจะเข้มหน่อยนะคะเดี๋ยวลองเกี่ยดูเนาะเกี่ยแบบธรรมดานะคะเกลี่ยง่ายจริงๆท่านผู้ชมมันจะลื่นไปกับผิวเลยอะค่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะถ้าเกิดว่าใช้ฟองน้ำหรืออะไรในการตบมันก็ค่อนข้างจะง่ายแต่มันค่อนข้างที่จะเปลืองเนื้อครีมพอสมควรนะถ้าใช้แบบฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันต้องกดซับใช่ป่ะมันก็ค่อนข้างจะเปลืองหน่อยเพราะว่ามันลื่นไปกับผิวง่ายมากอย่างเงี้ยค่อนข้างเดี๋ยวเราจะให้เทียบกันระหว่างทาบีบีข้างนี้กับอีกข้างหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะมันจูก็ไม่รับประกันนะคะถ้าสังเกตตรงนี้มันจะขาวแล้วก็เรียบเนียนขึ้นค่ะกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าขาวขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับอีกข้างหนึ่งอ่ะค่อนข้างจะเรียบเนียนขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยสังเกตนะคะถ้ามันจะเห็นชัดมากหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าของจริงตอนนี้อันจูจะดูออกเลยว่ามันเรียบเนียนขึ้นจริงๆนะคะมันช่วยปกปิดได้ดีจริงๆได้ดีในระดับหนึ่งคือไม่ได้แบบหนาเตอะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอกลงไปอ่ะเขาไม่เรียกลักษณะพอกนะคะเป็นลักษณะที่ปกปิดได้หนึ่งระดับนะคะหนึ่งหรือสองระดับอ่ะประมาณนี้ไม่ได้ว่าปกปิดหนามากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเห็นแบบความที่แบบเป็นรอยจุดด่างดำบ้างแต่ว่าอันนั้นคือเราต้องใช้วิธีการทาพวกแตะพวกคอนซีลเลอร์เข้าไปช่วยเท่านั้นเองนะคะแต่ทำให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วก็ไม่ขาววอกแน่นอนไม่ขาววอกนะคะ BB ตัวนี้บอกเลยว่าโอเคนะไม่วอกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลงแป้งหรือว่าลงแป้งฝุ่นลงไปอีกถูกไหมคะมันก็ค่อนข้างจะไม่วอกอะค่ะนะคะค่อนข้างจะดีเพราะว่าต่างจากผิวเราเนี่ยไม่เลยนะมันไม่ต่างจากผิวเรามากแค่ดูเรียบเนียนขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็โอเคอะค่ะถือว่า BB ตัวนี้ไม่วอกเพราะว่าส่วนมากของเกาหลีจะวอกเนาะน้อยมากที่จะเห็นแล้วแบบไม่ขาววอกอะแต่อันนี้มันโอเคจริงๆนะคะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากผิวเดิมนิดหน่อยเท่านั้นเองนิดหน่อยค่ะไม่มากโอเคนะคะถ้าใครสนใจกับตัวอิสกินตัวนี้ก็คือตัวอิสกินนะคะ Pertrip นะคะ DS Cargon นะคะก็ลองสนใจก็ลองไปหาซื้อเอาดูนะคะก็เป็นชุดทดลองอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นชุดที่ค่อยๆออกกลิ่นเวชสำอางหน่อยสำหรับคนที่แพ้ง่ายจริงๆนะคะเพราะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายค่อนข้างที่จะหาตัวผลิตภัณฑ์ที่มาใช้เข้ากับหน้าเราได้ยากมากอันจูเลยแนะนำว่าส่วนมากจะอันจูจะแนะนำคนที่ผิวแพ้ง่ายซะมากกว่านะคะเพราะว่าคนผิวแพ้ง่ายจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใช้อะไรยากลำบากกับชีวิตมากนะคะสำหรับคนนี้สำหรับคนผิวมันหรือว่าเป็นสิวก็เหมาะมากนะคะเพราะดูบีบีมันไม่น่าจะอุดตันมากมายคือโอกาสอุดตันมีบ้างแหละนะคะในการที่เราจะลงพวกเนื้อครีมพวกนี้นะคะแต่ค่อนข้างที่ว่าตัวนี้มันจะไม่หนาวอกอะค่ะมันก็เลยอุดตันน้อยถูกปะคะราคาถ้าใครสนใจนะคะอยากจะไปซื้อตัวชุดนี้นะคะตัวอิสกินตัวนี้นะคะสีทองอร่ามงามใสเลยนะคะก็ไปหาซื้อเอาได้นะคะก็คือชุดทดลองเนี่ยหาซื้อง่ายอยู่แล้วอันจูเคยให้ข้อมูลไปหรือกลับไปดูคลิปเก่าๆเอานะคะอันจูก็คิดว่าอยากจะทำมิชชั่นหนึ่งนะคะนั่นก็คือการขอดูก่อนนะคะว่าตอนนี้มิชชั่นหรือว่าโปรเจกต์เยอะมากในหัวนะคะแต่ในคลิปต่อไปอาจจะสอนวิธีการลงครีมแล้วจะทำยังไงให้ครีมตัวนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นก็คือทาแล้วมันได้ผลสูงสุดได้ผลได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือการนวดบำบัดหน้านั่นเองก็คือการนวดผ่อนคลายมันจะทำให้ตัวเนื้อครีมซึมเข้าไปได้ดีแล้วก็
ทำให้ผิวเราเนี่ยลดเขาเรียกอะไรคะลดริ้วรอยแล้วก็ความเครียดจากการทำงานได้ดีเลยอันจูคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยอันจูก็ขอไว้ฝากไว้คลิปหลังๆไว้คลิปต่อๆไปแล้วกันนะคะว่าอันจูจะลงคลิปนี้ตอนไหนแต่ว่าคลิปนี้อันจูต้องทำแน่เพราะว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจเพราะว่าอันจูมาทางครีมแล้วเราก็ควรที่จะแบบใส่ใจในเรื่องของการเรื่องของการบำบัดผิวหน้าเราด้วยเพราะว่าการนวดเนี่ยเทียนศึกษาอันจูศึกษามานะมันจะช่วยเกี่ยวกับระบบของเสียในร่างกายเราด้วยนะคะทำให้ระบบของเสียเราออกได้ง่ายไม่อุดตันอยู่บริเวณผิวหน้าทำให้ผิวเราดูสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สำคัญมันจะมีอยู่หลายสเต็ปแต่ว่าอันจูจะมาสอนทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะคะจะได้แบบท่านผู้ชมจะได้แบบตามทันค่อยๆทำนะคะค่ะเอายังไงเราเป็นว่าถ้าคลิปไหนอันจูว่างก็จะมาอัดให้ดูแล้วก็จะมาอธิบายให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่เอาไปใช้จะได้ใช้ได้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดนะคะวันนี้นะคะอันจูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามกันบ้างนะคะก็คืออย่าลืมกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็ติดตามผลงานของอันจูอยู่นะคะถ้ายังไงแล้วก็อันจูก็จะสร้างผลงานพยายามนะคะจะพยายามสร้างผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับมืออาชีพเขาเนาะนะคะแต่ก็ใช้ความชอบทั้งด้านส่วนตัวของอันจูเองดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะจะได้จะท่านผู้ชมดูแล้วก็จะได้แบบมีความสุขอย่าไปแบบหวังว่าแบบไม่ต้องเหมือนคนนั้นคนนี้จูไม่ต้องการอย่างนั้นนะคะจูต้องการแนวของอันจูอย่างนี้เองมากกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้อันจูขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปนะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะนะคะจูจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปไงคะนะคะแล้วก็ใครมาเข้ามารับชมในช่องของจูก็ขอให้มีความสุขนะคะรักท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะสำหรับอันจูรีวิวชาแนลนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับรักทุกคนนะจุ๊บๆเย้